ต่อจากเมื่อวานนะครับผมอ่านเด็กๆเปิดไปลองทําดูหน้า99นะครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของบทแล้วนะครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของบทแล้วนะครับผมให้หานิเศษของข้อความต่อไปนี้ให้หานิเศษของข้อความต่อไปนี้อย่างข้อหนึ่งนี่ครับผมนิเศษของ for some x เนี่ยก็คือง่ายๆเลยก็ not ใช่ไหมครับเติม not ไปเติม not ไปนะครับผมแล้วก็ก็จะเป็น not นิเศษ for some not for some x ที่ x ลบ1มากกว่าเท่ากับ0หรือx บวก1น้อยกว่า5แค่นี้ซึ่งมันจะไปสมมูลกับfor some x x ลบ1จากมากกว่าเท่ากับ0ก็เป็นน้อยกว่าเท่ากับ0เหมือนกับคูณนิเศษเข้าไปแล้วเปลี่ยน for for sum เป็น for all นะครับผมและ x บวก1นะครับเปลี่ยนจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าเท่ากับนะ5นะครับใช้ได้ทั้ง2ตัวนะครับทั้ง2ตัวคือนิเศษของโจทย์ข้อ1นะครับข้อ1นะลองทำดูนี่เด็กๆจดลงในหนังสือทำได้นะครับไม่ต้องเขียนส่งผมนะไม่ต้องเขียนส่งผมนะข้อ2ภูมิครับครับครับจำนวนเฉพาะทุกจำนวนเป็นจำนวนเต็มนิเศษของมันคือนิเศษคือจำนวนเฉพาะทุกจำนวนไม่เป็นจำนวนเต็มไม่เป็นจำนวนเต็มทุกจำนวนไม่เป็นจำนวนเต็มกับถูกขาดไปตัวหนึ่ง เพราะว่าจำนวนเฉพาะทุกจำนวนเนี่ยครับผมเราต้องเปลี่ยนเป็นบางจำนวนด้วยโอเคครับจะได้เป็นจำนวนเฉพาะบางจำนวนไม่เป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มเต็มจดลงได้นะครับจดลงได้นะครับผมแสดงว่าอะไรที่ตรงข้ามกันที่ตรงข้ามกันนะครับจำนวนอย่างเช่นค่านิเศษของทุกจำนวนก็จะเป็นบางจำนวนค่านิเศษของบางจำนวนก็คือทุกจำนวนนะครับทุกจำนวนนะครับเพชรครับเพชรครับครับอย่างข้อ2เนี่ยนะอย่างข้อ2เนี่ยผมยกตัวอย่างข้อ2ไปนะเดี๋ยวให้เพชรช่วยผมข้อ3นะข้อ2เนี่ยผมบอกทริคไปว่าสมมุติถ้าโจทย์บอกว่าจำนวนเฉพาะทุกจำนวนนะครับผมนิเศษมันจะใช้คำว่าเป็นบางนะจะเป็นบางแล้วก็เติมไม่ไปทันไหมอย่างเช่นข้อ2นะจำนวนเฉพาะทุกจำนวนทุกจำนวนเห็นไหมก็จะกลายเป็นจำนวนเฉพาะบางจำนวนเป็นจำนวนเต็มก็จะกลายเป็นไม่เป็นจำนวนเต็มอันนี้คือนิเศษมันสิ่งที่ผมอยากให้เพชรทันไหมครับผมแค่เปลี่ยนประโยคเฉยๆคำพูดเป็นนิเศษมันสิ่งที่ผมอยากให้เพชรช่วยผมก็คือข้อ3ครับมีจำนวนจริง x บางจำนวนไม่เป็นจำนวนตรรกะนิเศษมันคืออะไร
มีจำนวนจริง x บางจำนวนเป็นจำนวนตรรกะระยะกับถูกอีกละตกแก้ไปคำต้องแก้คำหนึ่งอย่างที่ผมบอกไว้ว่าสมมติอย่างข้อ2เนี่ยถ้าเจอคำว่าทุกจำนวนเนี่ยให้แก้เป็นบางจำนวนถ้าเจอบางจำนวนให้แก้เป็นทุกจำนวนแสดงว่าข้อ3ต้องเป็นอะไรเป็นทุกจำนวนครับอ่านครบประโยคใหม่อีกรอบหนึ่งมีจำนวนจริง x ทุกจำนวนเป็นจำนวนตรรกะระยะถูกต้อง 100% เลยขอบคุณครับผมจำนวนจริง x ทุกจำนวนเป็นจำนวนตรรกะแค่นี้เองง่ายๆนะครับง่ายๆนะโอเคเสร็จแล้วนะครับเด็กๆ เปิดไปแบบฝึกทักษะ 2.11 หน้า100นะครับ 2.11 หน้า100นะครับเรามาทำแบบฝึกหัดกันนะครับง่ายๆนะไม่ต้องซีเรียสอะไรมากวิชานี้ง่ายครับเห็นแววตาพาราแล้วผมก็ซึ้งใจนะฮะแสดงว่าง่ายจริงนะให้ตรวจสอบว่าประพจน์ต่อไปนี้สมมูลกันหรือไม่นะครับสมมูลกันหรือไม่นะครับข้อ1for all x ที่ x บวก1เท่ากับ3และ x ไม่เท่ากับ2นะครับถามว่ามันสมมูลระหว่างช้อยกอหรือช้อยขอก็คือช้อยกอคือ for all x ที่ x บวก1เท่ากับ3หรือ x เท่ากับ2ข้อขอไขนี่ก็คือ for all x ที่ x เท่ากับไม่เท่ากับ2และ x บวก1เท่ากับ3เดี๋ยวผมแนวคิดเราถ้าเรางงกับตัวบ่งปริมาณเนี่ยมันแบบดู for all for some อะไรไม่รู้เยอะแยะนะเราจะแก้เป็นประพจน์ก็ได้จัดรูปใหม่เป็นประพจน์มองเป็นประพจน์ซะนะครับผมเนี่ยเช่นข้อหนึ่งเนี่ยผมมองเป็น p และ q มองก้อนนี้เป็น p และ q นี่นะอันนี้ผมทำให้ดูนะ p และ q มันสมมูลกับกับอะไรครับ c p และ q สมมูลกับ q และ p ครับสมมูลกับ q และ p ใช่ไหมครับผมเรามองอย่างนี้เอากฎมาช่วยนะครับผมจาก p และ q สมมูลกับ q และ p นะครับดังนั้นนะครับผม for all x นะครับผมที่ x บวก1เท่ากับ3และ x ไม่เท่ากับ2ก็สมมูลกับอะไรนะ for all x นะครับผมที่ x ไม่เท่ากับ2และ x บวก1เท่ากับ3โอเคตอนนี้4ลองดูให้ผมหน่อยครับมันตรงกับช้อยกอหรือช้อยคอไหมช้อยคอใครอ้าวถ้ามันตรงก็สบายใจไปนะครับถ้าไม่ตรงนี้เราก็ต้องใช้กฎอื่นในการเปรียบเทียบต่อนะเนื่องจากมันตรงนะครับผมก็ตอบเลยขอไข่ดังนั้นถ้าสมมูลกับขอไข่นะเสร็จละข้อ1ต่อไปลูกหมีค่ะข้อ 1.2 นะครับแคปจอไว้ครับแคปจอไว้นะแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตข้อ2นะครับfor some x ที่ x บวก1เท่ากับ0ก็ต่อเมื่อ for all x ที่ x เท่ากับลบ1ขั้นแรกเลยให้เรามองเป็นเนี่ย p q นะผมถามลูกหมีง่ายๆเลยครับ
ก็ต่อเมื่อ Q สมมูลกับอะไรครับคล้ายๆ C คล้ายๆ C หลักการคล้ายๆกันสลับกันนิดหน่อยไม่มีปัญหาอะไรP ก็ต่อเมื่อ Q สมมูลกับก็ต่อเมื่อ P แล้ว Q และ Q และ P ยาวไปใช้กฎการสลับที่ได้ไหมคำใบ้อะเพราะว่าดูสังถ้าการจะใช้ตรงนั้นอะคือเราต้องดูด้วยครับว่าช้อยของเราเนี่ยมันมีความยาวอย่างนั้นไหมถ้ามันเจอยาวๆแบบนั้นนะก็ผมแนะนำว่าก็ควรจะใช้ตัวนั้นได้นะครับผม Q ก็ต่อเมื่อ P เออคือนั่นแหละครับ Q ก็ต่อเมื่อ P นะครับตอนนี้เราให้ P เป็นQ ก็ต่อเมื่อ P นะครับเราสมมุติว่า P เนี่ยเป็น for sum x ที่ x บวก1เท่ากับ0แล้วก็ q ก็คือ for all x ที่ x เท่ากับลบ1นะครับ x เท่ากับลบ1เนี่ยแสดงว่าก็สลับที่กันนะครับก็สลับที่กันแค่นั้นเองนะครับก็จะได้นะครับจะได้ for sum x ที่ x บวก1เท่ากับ0นะครับผมก็ต่อเมื่อ for all xที่ x เท่ากับลบ1นะครับผมสมมูลกับอันนี้อะไร p ก็ต่อเมื่อ q ก็สมมูลกับ q ก็ต่อเมื่อ q q ก็ต่อเมื่อ p นะครับก็เอา for all ขึ้น for all ขึ้นก็เป็น for all x ที่ x เท่ากับลบ1ก็ต่อเมื่อfor sum x ที่ x บวก1เท่ากับ0นะครับผมแค่นี้เองครับขอบคุณมากครับลูกหมีนะครับอย่าเพิ่งครับลูกหมีอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นกอไก่หรือขอไข่ถูกนะครับกอไก่หรือขอไข่ถูกขอไข่ไม่ขอไข่ขอไข่ขอไข่ไข่ชัวร์มั้ยเนี่ยกอไก่หรือขอไข่ถูกดีๆขอไข่ข้อขอใครถูกนะครับขอใครถูกนะโอเคต่อไปแคปจอครับแคปจอนะครับว่าข้อ3นะครับใบครับเตรียมตัวนะครับไม่จริงที่ว่าจำนวนนับใดเป็นจำนวนอัตตกยะไม่จริงที่ว่าจำนวนนับใดเป็นจำนวนอัตตกยะนะครับผมกอไก่จำนวนนับทุกตัวเป็นจำนวนตกยะขอไข่มีจำนวนนับบางตัวเป็นจำนวนอัตตกยะโอเคหลักการนะครับผมเราก็ต้องเนื่องจากมันเป็นประโยคข้อความเนาะเราอาจใช้เทคนิคเปลี่ยนเป็นตัวบ่งปริมาณหน่อยนะครับผมตัวบ่งปริมาณหน่อยนะเป็นใช้เป็นสัญลักษณ์นะผมให้ px แทนจำนวนนับจำนวนนับนะให้ qx แทนจำนวนอัตตกยะอะนะอะใบครับครับโจทย์เนี่ยมันบอกว่าไม่จริงที่ว่าจำนวนนับใดเป็นจำนวนตรรกะเนี่ย
ขียนเป็นสัญลักษณ์ได้อย่างไรถ้าไม่มันต้องมีเครื่องหมายอะไรก่อนเลยพิเศษพิเศษนะครับผมคราวนี้มันจะงงอ่ะมันเหลือแค่เนี้ยเดี๋ยวผมเว้นไว้ผมอยากรู้ว่าใบจะตอบอะไรมันจะขาดตัวเชื่อมตัวหนึ่งอะครับผมจากประโยคโจนะอันนี้คือโจนะมันจะใช้ตัวเชื่อมอะไรดีครับและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อครับและเหรออ่าใช่ครับและนะครับผมก็เป็น not px และ qx สมมุติกระจาย not เข้าไปกระจาย not เข้าไปจะได้อะไรครับจะได้เป็น p หรือ q หรือเปล่ากับถูก not หายไปไหน not p หรือ not q ถูกต้องครับ not px หรือ not qx นะครับผมเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับผมดังนั้นเราก็ดูประโยคดูครับผมมัน not px หรือ not qx เนี่ยมันมีอะไรใกล้เคียงกับ choice หรือยังไบคิดว่ามันมีอะไรใกล้เคียงกับ choice ยังไม่แน่นะคะเราสังเกตเราจะขาดหายอะไรไปตัวหนึ่งเรายังไม่ได้ใส่ตัวบ่งปริมาณนะครับ for all for some จากโจทย์เนี่ยใส่ for all หรือ for some ดี for some ครับว้าวนะครับดังนั้นนะครับผมเราก็จะได้ not for some x นะครับที่ px และ qx นะครับผมnot เจอ for some กลายเป็น for all ก็เป็น for all x ข้างบนก็จะกลายเป็นนิเศษ px หรือนิเศษ qx หรือนิเศษ qx นะครับผมโอเคดูช้อยมีช้อยไหนบ้างที่ใช้คำว่าหรือมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีคำว่าหรือมีตัวคำแปลกๆอะไรไหมคิดว่าในช้อยอ่ะกอไก่กับขอไข่เนี่ยมันต้องใช้ตัวเชื่อมอะไรตัวชอบมันต้องใช้ตัวเชื่อมหรือมั้ยกอไก่กับขอไข่เนี่ยครับผมมีช้อยไหนบ้างที่ต้องใช้ตัวเชื่อมหรือมั้ยขอไข่หรือเปล่าขอไข่ก็ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่ทั้งคู่ใช่ไม่ใช่ทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องจัดรูปประโยคใหม่นะครับจัดรูปสัญลักษณ์ใหม่ให้เรามองน็อตให้จัดรูปตัวนี้ใหม่ครับไบอยากจัดเป็นอะไรครับผมเปลี่ยนคำถามละผมถามไบบ่อยละขอรัชนนท์รัชนนท์ครับเนื่องจากประโยคข้อความของช้อยกอไก่เนี่ยมันไม่มีอะไรที่แบบเราใช้หรือเลยเราต้องเปลี่ยนรูปแบบของตัวประโยคเปิดหน่อยครับผมในที่ในปีกกาตรงนี้ครับผมจัดรูปใหม่นะครับโดยใช้กฎสมมูลนะโดยใช้กฎสมมูลนะครับผมเราจะจัดเป็นอะไรดีครับคำใบ้ใช้กฎเกี่ยวกับตัวบ่งปริมาณเกี่ยวกับการมีเงื่อนไขครับใช้กฎการมีเงื่อนไขคำใบ้นะได้ px แล้ว not qx ว้าว
ข้างหน้ายังเป็น for sum ปกติหรือเป็น for all for all ครับเป็น for all นะครับเป็น for all เหมือนเดิมนะคราวนี้ถามว่ามันตรงกับช้อยกอไก่หรือขอไข่หรือยังยังความจริงนะครับผมมีตัวหนึ่งแน่ๆตัวหนึ่งแน่ๆที่แน่ตัดทิ้งครับที่แน่ตัดทิ้งนะฮะขอไข่ตัดทิ้งเพราะว่ามันเป็นบางจำนวนใช่ไหมเรามาดูกอไก่ครับผมจำนวนนับทุกตัวเป็นจำนวนเป็นจำนวนตรรกะเป็นจำนวนตรรกะประโยคนี้นะครับผมมันจะเข้ากับประโยคนี้นี่นะครับ for all x ที่ x ดูนะ px ของเราคือจำนวนนับ qx ของเราคือจำนวนอัตตรรกะ not q ถ้า not qx ก็จะเป็นจำนวนตรรกะนะครับเป็นเราก็ใช้เครื่องหมายถ้าแล้วแทนนะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นมันจึงสมมูลกับกอไก่นะมันจึงสมมูลกับกอไก่ทำไมเป็นถึงใช้ถ้าแล้วครับถ้าเราดูสไลด์ย้อนหลังนะครับผมจะบอกไว้ว่าแป๊บหนึ่งนะครับและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อนะครับผมมันจะมีตัวเชื่อมที่เป็นข้อความอะไรบ้างมันจะมีแปลกๆเลยเยอะแยะเลยนะครับเราไปดูได้เดี๋ยวเราถ้าผมมาหลังไมค์ได้เดี๋ยวผมคอปข้อความมาให้ส่งให้เรานะเพราะว่าตัวนี้ผมอัดวิดีโอไงมันพลิกสไลด์ไม่ได้มันจะมีคำพิเศษเยอะแยะเลยนะครับผมเช่นฉะนั้นจุดๆๆอย่างเงี้ยมีเยอะต่อไปนะครับต่อไปก่อนนะเพราะดังนั้นนะครับผมดังนั้นนะครับผมนั่นคือข้อความเหมือนกับว่าและเป็นแต่คำว่าและเนี่ยตัวเชื่อมและเนี่ยไม่ใช่มีแต่คำว่าและกับแต่นะมันยังมีประมาณ4 5 6 7 8อย่างเลยนะครับผมนั่นคือข้อความไม่จริงที่ว่ามีจำนวนนับใดเป็นอัตตรรกะจำนวนอัตตรรกะนะครับสมมูลกับข้อความจำนวนนับทุกตัวเป็นจำนวนตรรกะผมเข้าใจนะครับว่าราชนวนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันซ้ำกันหรือเปล่ามันซ้ำกันหรือเปล่าเป็นกอไก่กับเป็นโจทย์ทำไมมันเป็นอันเดียวกันมันมีเราต้องดูประโยคข้อความด้วยนะครับเพราะว่าตัวบ่งปริมาณเนี่ยกับตัวเชื่อมเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้สอดคล้องกันนะเรื่องประโยคข้อความกับประโยคสัญลักษณ์นะต่อไปนะครับผมข้อ2ใหญ่นะให้หานิเศษของข้อความต่อไปนี้ให้หานิเศษของข้อความต่อไปนี้นะครับผมนักเกตครับครับนิเศษของ for all x ที่ x 1ส่วน x บวก2คือfor sum ครับอ๋อ for sum เลยเหรอครับอ่ะได้ครับ for sum x ที่
1ส่วน x 1ส่วน x บวก2บวก2เท่ากับ4เฮ้ยไม่ถูกไม่เท่ากับ4ใช่ไม่เท่ากับ4นะครับอ่ะที่จริงถ้าแบบเราทำง่ายๆก่อนนะครับถ้าเราจะไม่งงนะเราก็เติม not ไปนะครับ for all x นะครับnot ก่อนเติม not ไปก่อนนะฮะอันนี้แบบธรรมดาเป็นนิเศษธรรมดาใช่ไหมก็คือเติม not ดื้อๆเลยเติมไม่ดื้อๆเลยนะข้อประโยคใหญ่เลยนะง่ายๆนะเสร็จแล้วนะครับผมให้กระจาย not เข้าไป not เจอ for all กลายเป็น for some นะครับnot เจอไม่เท่ากับเจอเท่ากับก็เป็นไม่เท่ากับนะครับผมง่ายไหมขอบคุณครับต่อไปออกัสครับนิเศษของ for some x ที่ x เท่ากับ2และ x ไม่เท่ากับ3นะครับแล้ว x น้อยกว่า0นะแล้ว x น้อยกว่า0คืออ่ะขั้นแรกก่อนนะครับเติม not ไปก่อนนะเติม not ไปดื้อๆนะครับผมก็จะเป็น for some x ที่ x เท่ากับ2และ x ไม่เท่ากับ3แล้ว x น้อยกว่า0นะแล้วมันสมมูลกับอะไร not เจอ for some กลายเป็น for all ครับ for all นะครับ for all for all x นะที่อะไรที่ x ไม่เท่ากับ2ที่ x ไม่เท่ากับ2แล้วไงต่อครับและและ x เท่ากับ3คืออ๋อมาคะมาเขียน for all ผิดค่ะโอเคและ x และ x เท่ากับ3เด็กเพิ่งลอกนะในต่อครับแล้ว x ไม่น้อยกว่า0คือตัวนี้มันจะพิเศษนิดนึงนะครับผมคือนิเศษเข้าไปนะครับผมเราต้องเปลี่ยนประโยชน์ข้างในมันด้วยครับผมเราจะมองเป็นอย่างนี้แทนนะครับคือถ้าแล้วเรานิเศษเข้าไปมันไม่มีกฎที่เอาน็อตกระจายเข้าไปครับผมกฎของเดอะมอร์แกนนะมันกฎเดอะมอร์แกนไม่มีของท่าแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนใหม่ครับผมเราใช้กฎการมีเงื่อนไขในการจัดรูปตรงนี้แทนกฎการมีเงื่อนไขเนี่ยครับอันนี้ pq แทนเราใช้ pq แทนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะกลายเป็น for all x ที่ x เท่ากับ2และ x ไม่เท่ากับ3อันนี้คือ p นะจากถ้า p แล้ว q นะครับก็จะเป็น p และ not q ก็เป็นและ not q not q ไม่ใช่ not q not q ก็ต้องเขียนไปเลยnot q ของเราจาก x น้อยกว่า0ก็เป็น x มากกว่าเท่ากับ0กัดทันไหมครับผมทันไหมทันไหมเนื่องจากเดอะมอร์แกนนะครับมันไม่มีการกระจายเข้าของน็อตนะของท่าแล้วใช่ไหมเราจะไปเปลี่ยนเหมือนกับตัวบ่งปริมาณทางข้อหนึ่งไม่ได้นะครับประโยคเปิดทางข้อหนึ่งไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราเลยใช้กฎของสมมูลนะครับมาช่วยในการแก้นะอันนี้เป็น p แล้ว q เนาะก็กลายเป็นถ้า p และ not q นะเผื่อใครไม่รู้นะ
โอเคนะครับส่วนวันนี้นะครับให้งานที่ให้เด็กๆไปทำนะครับวันนี้นะครับให้เราไปศึกษานะครับตัวเชื่อมตัวเชื่อมแต่ละตัวเชื่อมเนี่ยใช้ประโยคข้อความไหนบ้างใช้ประโยคข้อความไหนบ้างตัวเชื่อมแต่ละตัวเชื่อมนะครับผมจะเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นข้อความเนี่ยครับผมเราจะใช้ตัวสัญลักษณ์แบบไหนบ้างสัญลักษณ์ของตัวเชื่อมอ่ะตัวเชื่อมและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อเนี่ยครับผมถ้าเปลี่ยนประโยคข้อความแล้วนะครับใช้ข้อความแบบใดบ้างแบบใดบ้างนะครับผมเดี๋ยวลองไปหาดูนะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะสุ่มถามนะอ่ะแล้วก็จะบอกว่ามีตัวไหนบ้างนะพรุ่งนี้โอเคอ่ะวันนี้ใครมีคำถามที่จะถามไหมครับถ้าไม่มีนะครับผมถ้าไม่มีนะครับผมอ่ะวันนี้พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับติดตามตัวเรียนต่อไปเลยเรียนวิชาต่อไปได้ครับ